ในปัจจุบันหลายประเทศเห็นศักยภาพของประเทศไทยว่าสามารถเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้โดยกระบวนการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์เช่นเนื้อโคเนื้อสุกรมายังประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมปศุสัตว์เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจเข้าสู่ประเทศและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยได้มาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปี2558ฝ่ายระหว่างประเทศกองสารวัตรและกักกันกรมปศุสัตว์คือด่านแรกในการตรวจสอบแหล่งผลิตและเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบคอบโดยยึดหลักในการพิจารณาความเสี่ยงได้แก่การทำงานหน่วยงานสัตวแพทย์การกำกับดูแลของภาครัฐโรคระบาดสัตว์ความปลอดภัยของอาหารและสถานที่ผลิตของประเทศผู้ส่งออกประเทศที่สนใจนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ครั้งแรกต้องส่งหนังสือแจ้งขอเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ดำเนินการส่งแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงไปยังประเทศผู้ส่งออกเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการนำเข้าสินค้าและกรมปศุสัตว์ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจแหล่งผลิตเพื่อรวบรวมข้อมูลพิจารณาตามความเสี่ยงความน่าเชื่อถือของระบบและการกำกับดูแลของภาครัฐและภาคเอกชนเราก็จะประเมินในเรื่องของทางด้านสุขภาพสัตว์นะคะความปลอดภัยอาหารนะคะทางด้านห้องปฏิบัติการและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นเรื่องของการควบคุมการผลิตสินค้านั้นๆมาตรการตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดตลาดนะคะระยะเวลาที่เราใช้เนี่ยในการพิจารณาต่างๆเนี่ยระยะเวลานานนะคะบางประเทศก็เป็นปีๆเลยนะคะกว่าจะสามารถที่จะเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์นั้นได้นะคะอันนั้นเนี่ยประเทศที่สนใจเนี่ยค่ะเขาอาจจะสนใจเยอะอื่นก็จริงแต่ว่าจะไม่ได้ถูกประเทศที่สามารถนำเข้าได้ขึ้นกับสถานการณ์โรคระบาดสัตว์สถานการณ์โรคสัตว์สู่คนของเขาแล้วก็ความสามารถในการควบคุมจัดการในด้านฟู้ดเซฟตี้ของประเทศนั้นๆค่ะเพื่อเป็นการมั่นใจในระดับหนึ่งว่าประเทศนั้นที่จะส่งออกมายังประเทศไทยมีมาตรการที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศไทยปัจจุบันประเทศที่สามารถส่งออกเนื้อโคมายังไทยเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์อังกฤษสหรัฐอเมริกาอาร์เจนตินาซึ่งกรมปศุสัตว์มีการเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตและประเมินความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยกรมปศุสัตว์เองเนี่ยพิจารณาเป็นรายชนิดสินค้านะคะถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์จำพวกเนื้อสัตว์เนี่ยประเทศที่เราอนุญาตให้นำเข้าได้สำหรับพวกเนื้อโคเนี่ยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นนะคะยุโรปก็จะมีทางฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์อังกฤษนะคะแล้วก็จะมีสหรัฐอเมริกานะคะอาร์เจนตินาซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นประเทศที่กรมปศุสัตว์ได้มีการเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตแล้วก็ประเมินแล้วว่ามีความปลอดภัยทางด้านอาหารและความปลอดภัยทางด้านโรคระบาดสัตว์ค่ะนอกจากนี้หากประเทศผู้ส่งออกครบกำหนดระยะเวลา3ปีกรมปศุสัตว์จะเดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตใหม่อีกครั้งซึ่งเป็นข้อปฏิบัติด้านสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศที่เน้นการผลิตและนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพปลอดภัยทำให้ภาพรวมประเทศไทยมีมาตรฐานควบคุมสินค้าทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ